เรียบร้อยเนี่ยใส่เรียบร้อยเนี่ยหมอเขามีคำแนะนำให้เราปฏิบัติตัวอะไรยังไงไหมอันนี้คือที่ผ่านไม่ได้ปวดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยแม่มันไม่ได้เลยมันอันนี้เขาได้วางยาสลบไหมคุณหมออาคมให้บอกเด็กก็ไม่แสบเสร็จแล้วระหว่างนั้นยาฆ่าเชื้อหมดแล้วยาชาเพิ่มวิสัญญีของหมอตำรวจนะคะคุณหมอเล็กเนี่ยอันนี้คือดีอยู่มาช่วยจังหวะกันเป๊ะปะแล้วแม่จากที่ตั้งแต่วันแรกที่ไปทำใช่ไหมคะตั้งแต่วันแรกที่ไปทำเป็นวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ18กุมภาพันธ์นะคะปีนี้เลยแล้วก็มีในส่วนของตั้งแต่ไปทำเนี่ยเราเขาจะให้เราใส่สายเดนก็คือสายเลือดถูกไหมคะที่ปล่อยเลือดออกแล้วเราก็ได้กลับที่คลินิกภายใน2วันนะคะก็คือถอดสายเดนออกหมอเขาจะถอดสายเดนออกแต่ระหว่างนั้นนะคะไอรอยแผลใต้เรานมเราเนี่ยมันก็จะมีเลือดออกตลอดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณเดียสามารถมาล้างแผลที่ทางคลินิกได้เลยเดี๋ยวทางคลินิกล้างให้ก็ให้ยาทุกครั้งที่เดียมาคลินิกจะได้ยาเนี่ยระงับเลือดได้ยาแก้ปวดเผื่อเรามีอาการปวดตอนกลางคืนใช่ไหมคะจนทางเดียเนี่ยได้ถอดสายเดนละก็ได้ถ่ายคลิปค่ะวันหนึ่งผ่านไปประมาณ4วันไหลออกมาเป็นโจ๊กพอทาง2วันเราถอดสายเดนออกถูกไหมคะแล้วพอภายใน4วันถัดมารวมเป็น6วันมีเลือดไหลออกแบบนี้นั่นคืออะไรครับคือออกแผลใต้ราวนมเราเนี่ยนะคะที่หนูเป็นนี้มันจะเป็นบริเวณหน้าทรงเราคือบริเวณหัวนม อันนี้คือมันจะมีรูเล็กๆตรงริมของซิลิโคนนี้ไหลโจกมาเป็นกองน้ำแบบนี้จะไหลแบบนี้ทุกวันทุกวันซึ่งหนูก็เลยถ่ายคลิปอะค่ะอัดคลิปไปประมาณ30วิให้พยาบาลที่ทางคลินิกดูพยาบาลที่ทางคลินิกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นพี่เดียกลับมาที่คลินิกนะคะมาหาคุณหมอระหว่างนั้นนะคะคุณหมอก็ทำการให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาระงับเลือดแล้วก็ล้างแผลเดียใช่ไหมคะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าอย่างนั้นน่ะขอดูแผลเหมือนแผลเปิดจะมีการเย็บใหม่ซึ่งเดียก็เลยนอนหงายใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดยาชาเดียระหว่างนั้นจะมีพยาบาลหนึ่งคนแล้วก็มีคุณหมอเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีการบีบอะค่ะบีบเสร็จแล้วก็เหมือนคีบอะคีบออกมาถ้าไม่ไหวก็จะออกมาเรื่อยๆซึ่งเดียก็ยังไม่เห็นว่าออกเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนจนปุ๊บคุณหมอบอกว่าเอาผ้าก๊อซมาอีกคือบอกพยาบาลเขาสภาพที่มันออกมามันเป็นหลิมเลือดแบบนี้ค่ะจนอันนี้ผืนที่6นะคะผ้าก๊อซที่6เดียบอกว่ามันเป็นยังไงหนูขอถ่ายรูปไว้ได้ไหมใช่ไหมคะหนูก็เห็นนะเป็นลิ่มเลือดแบบนี้เลยอันนี้ลิ่มเลือดออกมาจากไหนจากนมของเรารูที่มันเปิดถึงประมาณ2เซนติเมตรเขาก็ได้เดียไม่รู้เขาบีบไงเขาจะบีบเหมือนเขาเห็นอะไรมันโผล่มาสีแดงเขาก็คีบถูกไหมคะคีบออกมานะคะระหว่างนี้เย็บให้เดียละอันนี้ไม่มีการวางยาสลบนะคะฉีดยาชา4เข็มเดียก็กลับบ้านไปผ่านมาอีก4วันค่ะผ่านมาอีก4วันเลือดไหลอีกแล้วเลือดก็จะไหลค่ะแบบนี้อันนี้สำลีนะคะมันจะไหลแบบนี้บางทีเดียก็ใช้สำลีซับก่อนปั๊บนี่จะชุ่มแบบนี้คือผ้าก๊อซที่เราปิดใต้ราวนมนะคะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือบาร์สปอร์ตบาร์ที่เราใส่เวลาทำนมใช่ไหมคะกลับไปที่คลินิกคราวนี้ก็มีการจะทำปรึกษากันจะทำปากฟิลเลอร์คือการฉีดใช่ไหมคะอยากฉีดปากกระจับก็เลยมีการคุยกันเขาก็เลยบอกว่าคุณเดียนมคุณเดียเนี่ยยังไม่ปิดงั้นเอางี้ไหนๆก็วางยาสลบหมอทำการวางยาสลบเนี่ยไหนๆคุณเดียทำปากก็คือหลับไปเลยหนูก็กลัวเจ็บใช่ไหมคะก็คือยาสลบเย็บนมใหม่ค่ะเย็บนมใหม่แล้วก็ฉีดปากไปด้วยฉีดโบท็อกไปด้วยก็คือหลับแล้วก็เจ็บทีเดียวคราวนี้คุณหมอก็บอกเดียว่าถ้าเสร็จแล้วคุณเดียเย็บติดเย็บใหม่ให้ละเหมือนเดิมค่ะฟื้นมาก็ไหลเหมือนเดิมไหลไหลโจกโจกโจกเขาไหลเหมือนเดิมจนเดียน่ะตัดสินใจที่เดียไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเองเลยนะคะผ่านมาปุ๊บทำนมเนี่ยประมาณเดือนนึงเดือนกว่าระหว่างนั้นน่ะมันก็ลุงลังมาตลอดไม่ไปคลินิกตลอดจนเดียเลยตัดสินใจว่าเดียมาโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลถามแค่ประวัติปั๊บวอร์ดเลยแอดมิดเขาบอกว่าติดเชื้อเขาเอาตัวหนองที่มันออกจากนมเดียทุกวันทุกวันเนี่ยไปเพาะเชื้อระหว่างนั้นเดียก็นอนเรื่อยๆนะคะเขาให้ยาฆ่าเชื้อเดียตลอดคุณหมอเนี่ยทางด้านคุณหมอนะคะคุณหมอมงคลรักษาเดียนะคะที่โรงพยาบาลวัฒนาอุดรธานีคุณหมอมงคลบอกว่ามันเป็นเชื้อมันขึ้นเชื้อถามว่าเชื้อร้ายแรงถึงขั้นแบบหุยจะร้ายแรงเข้ามันร่างกายเยอะไหมมันก็ไม่แต่มันทำให้นมอะโตข้างเดียวค่ะนมเดียข้างขวาขึ้นมาอย่างนี้แต่ข้างซ้ายได้อยู่ปกติเป็นก้อนปวดระหว่างนั้นน่ะทางคุณหมอเนี่ยนิรนามคนเนี้ยที่ทำให้เดียเนี่ยรับผิดชอบไหมรับผิดชอบค่ะบวกกับมันชนจังหวะชนจังหวะกับเขามีข่าวที่ว่ามีคนไปสัญญกรรมหน้าอก
คือเดียทำก่อนคนเสียชีวิตถูกไหมคะที่ไปทำก่อนที่เดียวกันใช่ไหมที่เดียวกันค่ะแต่เดียน่ะเลื้อรังมาเรื่อยๆเลื้อรังมาถูกไหมคะแต่ของทางเขาอ่ะคือไปทำแล้วก็คือช็อกอ่ะคือเสียปุ๊บบวกกับเรื่องตอนนั้นเขาก็เลยมาเยี่ยมเดียคือมาเองมาด้วยใจเดียก็ยังแท็กขอบคุณในเฟซนะคะที่มีหลักฐานอย่างเดียก็ยังแท็กขอบคุณนะคะคุณหมอนิรนามคนนี้ที่มาเยี่ยมเดียส่งพิซซ่าที่มาเยี่ยมเดียถ่ายรูปคู่กันค่ะรอบเตียงเลยเดียถ่ายรูปคู่กันแกก็มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าจ่ายค่าสาวพยาบาลซึ่งตอนนั้นอ่ะก็มาจ่ายทั้งหมดก็คือเรารักกันเหมือนเดิมแท็กกันเหมือนเดิมแต่พอผ่านมาเนี่ยค่ะสองเดือนเนี่ยเดียมีอาการเนี่ยปวดอีกปวดเหมือนมดคันไฟอ่ะมันจีเข้ามาในเส้นนะคะเดียก็มาโรงพยาบาลตีสามคุณหมอเวรก็บอกว่ามันไม่เท่ากันเดี๋ยวประมาณ9 โมงอันตราซาวนะเดียก็อยู่โรงพยาบาลนะคะมาอันตราซาวปั๊บคุณหมอก็พูดว่าชั้นเซลล์ผิวหนังอ่ะมันต่างกันมากซึ่งข้างซ้ายเนี่ยเนี่ยค่ะเวลาเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราใส่นมอันนี้คือซิลิโคนที่มันบุบแล้วนะคะอ่ะสมมติว่ามันโค้งเนี่ยค่ะชั้นตรงเนี้ยมันไม่เป็นไรเลยข้างนี้มันไม่ย่นเห็นไหมคะพอข้างขวามันย่นแบบเนี้ยในภาพซิลิโคนก็เห็นแบบเนี้ยค่ะเป็นคลื่นน้ำเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวยังไงผมส่งต่อให้หมอตอนแรกคุณหมออาคมยังไม่มานะคะเป็นคุณหมออีกท่านนึงดีจำชื่อไม่ได้คุณหมอก็วาดรูปให้เดียดูบอกว่าชั้นผิวหนังอ่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันระหว่างนั้นที่คุณหมออาคมจะมาบ่าย2 โมงเดียโทรหาคุณหมอคนนี้ค่ะเพราะคุณหมอคนแรกบอกเดียว่าซิลิโคนเราทำที่ไหนตัวยี่ห้ออะไรเราทำไม่นานเราสามารถส่งเคมได้นะคือธรรมชาติของการทำนมทุกคนในประเทศไทยจะรู้หมดว่ามันจะมีตัวรับประกันมันจะมีใบการ์ดให้เราส่งเคมได้เวลานมเราเป็นอะไรถูกไหมคะเดียโทรศัพท์ไปหาคุณหมอท่านนี้แหละค่ะที่ทำนมให้เดียว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอลอริงเดี๋ยวก็เราเหตุการณ์ตั้งแต่3 ที่เดียมาอย่างนี้เดียสอบถามเลยค่ะว่าซิลิโคนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเคลมได้ไหมเพราะเขาบอกว่าซิลิโคนเดียผิดรูปแล้วคุณหมอท่านนี้ก็พูดขึ้นมาว่าหมองงอะค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรหมองงจากสาเหตุเดียก็งงค่ะเดียได้ว่าอย่างนี้เดียเป็นคนไข้เดียก็งงเดียก็ไม่คิดไม่ฝันว่าการที่เดียปวดนมเนี่ยมา4 วันเนี่ยจะทำให้เดียได้ยินคำว่าผิดรูปรั่วแตกเดียก็เสียใจถูกไหมคะอยู่ในร่างกายเดียทีนี้พอเสร็จแล้วเดียก็ถามดีๆค่ะว่าอย่างนี้เดี๋ยวปรึกษาหน่อยนะคะว่าเราจะพอจะเคลมหรือดูแลตัวซิลิโคนได้ไหมมีลีเทนซี่หรือมีเซลล์ของตัวเมนเทอร์เนี่ยซิลิโคนตัวเนี้ยเข้ามาเอาผลแลบใช่ไหมคะผลอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ไหมก็ส่งเคลมน่าจะประมาณอาทิตย์นึงอะน่าจะตีเรื่องกันไปเด็กจินตนาการได้ว่าแบบนี้แต่ผลที่ได้คือคุณหมอท่านนี้พูดกับเดียว่าคุณเดียเอะคุณเดียก็มาแต่โรงพยาบาลคุณเดียไม่คิดเลยว่าคุณเดียปวดจะเข้ามาหาหมอที่คลินิกให้หมอดูแลคุณเดียก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะให้ดูแลอะไรอีกในเมื่อตลอดเวลาที่ได้ทำนมมาใช่ไหมคะ4 เดือนเนี่ยเลือดไหลตลอดจนติดเชื้อไปโรงพยาบาลพัฒนาครั้งแรกก็ติดเชื้อนอนโรงพยาบาลจนกลับมาเนี่ยซิลิโคนก็ผิดรูปแล้วก็ปวดอย่างเงี้ยจะให้เดียกลับไปหาคุณหมอหรอคะที่เดียจะโทรมาไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายทั้งสิ้นเดียต้องการถามว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนได้ไหมคุณหมอก็พูดแต่ว่าแล้วระหว่างที่คุณเดียคุยกับหมออยู่อ่ะทำไมคุณเดียไม่เข้ามาหาหมอที่คลินิกเดียก็เลยให้คำตอบว่าคุณหมอทางโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาหาเดียในเวลาบ่ายสองโมงเดียจะต้องรอหมอถูกไหมคะเดียต้องรอหมอเดียก็เลยถามว่าคุณหมอลอริงสามารถเข้ามาหาเดียที่โรงพยาบาลกรุงเทพได้ไหมมาฟังคุณหมอคนนี้พูดพร้อมกันจะได้หาทางออกด้วยกันเขาเงียบไม่พูดว่าเขาจะมาไม่มาเดียก็เลยพูดว่าคุณหมอลอริงคุณหมอลอริงเนี่ยต้องการให้เดียเป็นยังไงเดียไม่สามารถไปหาคุณหมอลอริงได้เพราะว่าเดียน่ะคุณหมอทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการบอกการรักษาเดียแล้วถูกไหมคะเดียไม่สามารถตัดสินใจอะไรเดียเองได้เลยตอนนี้คือคุณหมอว่าให้เอาออกให้ขูดให้อะไรเดียต้องทำตามซึ่งเขาก็พูดขึ้นมาให้เดียโมโหค่ะเขาพูดขึ้นมาว่าพูดถึงอ่ะคุณเดียน่ะน่าจะมาหาหมอนะคะให้หมอเดียก็เลยพูดขึ้นมาเลยค่ะถามจริงเหอะเดียไปกี่รอบได้เย็บใหม่ทุกรอบดูรีวิวค่ะดูรีวิวเห็นในเพจเห็นคุณหมอท่านเนี้ยรีวิวข้างๆผู้ป่วยที่ตื่นมาแล้วคนอ่ะลูกค้าเจ็บนมไหมคนไข้บอกว่าหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยมึนหัวไหมคะนิดหน่อยค่ะเจ็บนมไหมตื่นมาคือปวดเลยไหม
ไม่ปวดเดียดูรีวิวถึงขั้นแบบมาตัดใหม่แล้วดูรีวิวดีแล้วดูปุ๊บเออแล้วก็เห็นคุณหมอคนเนี้ยอยู่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นเห็นแกเนี่ยลูกแกเนี่ยคู่กับเคสนมที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะแต่เดียก็เพิ่งมารู้ว่าไม่ทำคลินิกแห่งนั้นแล้วแล้วก็ได้ย้ายมาเปิดสาขาของตัวเองก็เลยได้มาทำค่ะก่อนที่จะทำหน้าอกเนี่ยก็มีการทำรักยิ้มทำแค่รักยิ้มนะคะที่อันนี้ที่ยามที่อื่นทำแค่รักยิ้มแล้วก็ฉีดโบท็อกดีท็อกเขาเรียกอะไรนะคะแฝดแก้ม ทำให้หน้าเรียวฉีดผิวอะไรแบบนี้นะคะจนก็เลยคุยกันถึงขั้นตอนที่แบบเสริมหน้าอกเพราะเราเห็นตัวซิลิโคนเขาวางอยู่ตรงหน้าเชลเคาน์เตอร์ของทางคลินิกก็มีการสอบถามตัวมิคุณเดียทำนี่ก็มีการปรึกษากันแล้วก็คุยกันเรื่องนี่แหละค่ะรับประกันคุยเรื่องอะไรกันจนเราก็อ่ะเตรียมพร้อมประมาณ4วันที่จะมาทำนมแล้วก็เตรียมพร้อมเข้ามาทำนมนี่แหละค่ะเบื้องหน้ากับเบื้องหลังคือซึ่งมันต่างในการซัพพอร์ตทำนมเท่าไหร่ 55,000 ค่ะ 55,000 ใช่แถมสปอร์ตบาร์แล้วก็ยาเนี่ยคุณหมอไม่คิดในระหว่างที่เรามาฉีดยาห้ามเลือดระหว่างนี้คือไม่คิดแล้วแล้วอย่างที่เรามารักษาในคุณหมอบอกว่านมเน่าเพราะอะไรครับมีเศษชิ้นเนื้ออยู่ข้างในซึ่งที่เดียร์เล่าเบื้องต้นมันเป็นชิ้นแบบนี้ไงคะเนื้อเป็นเนื้ออะไรเป็นคล้ายๆออกวุ้นคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆปิงคล้ายๆตัวเนี้ยฝังอยู่ในนั้นอ่ะ3ชิ้นที่เดียร์เคยบอกเนี่ยค่ะที่เดียร์เคยบอกแล้วว่าเดียร์เคยไปที่คลินิกรอบ2ที่เขาฉีดยาชาเนี่ยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะตัวเนี้ยมันค้างอยู่ในร่างกายเดียร์3ชิ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราไปเนี่ยซิลิโคนหรือว่าเกิดจากในเชื้อของเราเองเกิดจากที่เราทำครั้งแรกที่เราไปเย็บครั้งแรกไม่สะอาดพอหรืออะไรประมาณนี้ไหมเดียก็ไม่รู้ขั้นตอนนี้แต่คุณหมอบอกว่าเหมือนเขาเอาตัวเนี้ยลิ่มเลือดอะออกไม่หมดปกติลิ่มเลือดมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เล็กๆเล็กๆเขาจะออกเป็นคล้ายๆน้ำยาขนมจีนเลือดที่เรากินขนมจีนอะเขาจะออกมาเป็นก้อนสมมติเดียมีการปวดอัลตราซาวด์ดูแล้วว่าซิลิโคนเนี่ยสมมติเราไม่เคยเอาลิ่มเลือดออกเลยนะคะมันเป็นทรงนี้หมอทำการผ่าถ้าหมอเห็นก็คือมันจะเป็นก้อนใหญ่แต่อันเนี้ยเหมือนมันเคยเอาออกมาแล้วเบื้องต้นแล้วมันเป็นชิ้นเล็กเหลืออยู่แล้วมันเกาะตามเซลล์ผิวหนังกัดเซาะทำให้ชั้นแคปซูลอะเสียทรงเหมือนการโดนบีบโดนอะไรค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าชั้นแคปซูลของแต่ละคนเนี่ยยากมากที่มันจะเป็นอย่างนี้ชั้นแคปซูลคนเรา5-6ปีถึงจะหมดสภาพแต่ของเดียเนี่ย4เดือนหมดสภาพแล้วตกใจไหมพอตกใจแล้วเป็นคลินิกเดียวกันกับที่น้องที่เรารู้จักเสียชีวิตนะเรากลัวเรื่องนั้นไหมตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเลยนะคะตกใจที่ว่าเฮ้ยเขาตกใจที่ว่าเฮ้ยเขาเสียเราได้ยินข่าวคือเยอะมากเราได้ยินข่าวเขาเสียแล้วก็เพื่อนเราโทรมาบอกว่ามึงคลินิกเดียวกับที่มึงไปทำนมเมื่อเดือนก่อนเลยก็เลยบอกเฮ้ยเราก็เลยถามพยาบาลเขาทักไลน์ไปถามเลยว่าที่เดียวกันหรอทางพยาบาลเขาก็ตอบว่าคุณหมอยังไม่ทันสัญญกรรมเลยยังไม่ทันวางยาสลบเลยคนไข้ช็อกเองกระทันหันแบบนี้ได้ยินข่าวมาแบบนี้ซึ่งระหว่างนั้นอะถามว่าคุณหมอลอลีเนี่ยให้การซัพพอร์ตดีไหมนอนลงมาครั้งแรกมาเยี่ยมทุกวันแล้วก็ส่งผลไม้ส่งพิซซ่ามาแล้วก็จ่ายค่าสัมปทานให้แต่ครั้งนี้ที่เดี๋ยวจะพูดคือครั้งนี้คุณหมอพูดเหมือนอะเราเอ็ดกันในโทรศัพท์ละคุณหมอก็ส่งเอสเอ็มเอสมาอีกค่ะถ้าอยากให้เข้าใจกันเข้ามาหาหมอที่คลินิกให้หมอหาสาเหตุให้ยังไม่เข้าใจอีกอ่ะยังพูดหลายรอบว่าโรงพยาบาลเทพเขาออกผลสรุปมาแล้วว่าซิลิโคนผิดรูปต้องผ่าตัดมันทิ้งไว้ในร่างกายคนเราไม่ได้เขาก็ยังยืนยันว่าให้เดียกลับมาที่คลินิกให้หมอหาสาเหตุดีไหมคะให้หมอนั่นนี่ให้หมอนั่นนี่คือมันสายไปแล้วกับการที่กลับไปหาเขาที่คลินิกถูกไหมคะตอนแรกที่เดียโทรไปหาคุณหมอลอริงเดียคิดว่าคุณหมอลอริงจะพูดว่าคุณเดียคะถ้าคุณเดียไม่ประสงค์จะสัญญกรรมกับทางคลินิกใหม่แล้วทางคลินิกไม่สามารถเคลมให้คุณเดียได้ถูกไหมคะถ้าสมมติเคลมก็ต้องเป็นหมอคนเดียวกันที่ทำให้เดียใช่ไหมคะอันนี้เดียพอรับเรื่องได้แต่เดียคิดว่าเดียไม่คิดว่าเดียจะเจอคำพูดแบบนี้ว่าทำไมไม่มาหาหมอที่คลินิกทำไมไม่ให้หมอไปเองทำไมไม่รอหมอเออทำไมแต่มาแต่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะก็มีปากเสียงกันหลังจากนั้นผ่านไปมาชั่วโมงนึงเขาให้น้องสาวเขาโทรมาขอโทษเดียน้องสาวเขาก็เป็นลูกค้าเดียอ่ะเขาก็ให้น้องสาวเขาโทรมาขอโทษเดียน้องสาวเขาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะคุณเดียมีการคุยสายอะไรเงี้ยเดียก็เลยเล่าเขาเล่าว่าคุณเดียสามารถที่จะคอมเพนเล่ามาได้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกันเดียบอกโอเคเดียก็เล่าไปบอกว่าเดียไม่โอเคแล้วคนที่ขอโทษเดียไม่ควรเป็นน้องเขาถูกไหมคะจะต้องเป็นในส่วนของพี่
ล้วพี่เขาส่งความมาหาเดียใหม่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราจะฟ้องร้องกับทางคลินิกไหมที่ทำให้เราฟ้องแน่นอนค่ะฟ้องแน่นอนเพราะว่าก่อนวันที่เดียมาผ่าตัดวันเดียวเท่าที่คำที่วันเดียว3วันแม่เดียเนี่ยคือวันเดียวกับที่เดียเข้าไปคลินิกนั่นแหละแล้วไม่ได้คุยกับเขาแม่เดียเข้าไปเขาบอกแม่เดียว่าเอาอย่างนี้ละกันเขาจะจ่ายเขาจะออกค่าซิลิโคนให้เนี่ยเช่นในส่วนต่างของโรงพยาบาลมันจะมีในของค่าซิลิโคนเขาจะออกค่าซิลิโคนให้แล้วแม่เดียก็บอกว่างั้นค่าห้องออกครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาก็รับปากกับแม่เดียแล้วมีการรับปากแม่เดียก็ออกจากทางคลินิกมาแม่เดียโทรศัพท์หาเดียแล้วหาเดียที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาบอกว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อยก็แสนนึงใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่เดียนอนโรงพยาบาลมา5วันดอกไม้สักช่อเขาไม่ได้มาเยี่ยมไม่มี SMS ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรมาคือเงียบ5วันเต็มๆค่ะแล้วสิ่งที่เดียโกรธคือ1คุยสายกับเดียแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะคุณไม่ได้คุยกับเดียว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงแต่คุณคุยกับแม่เดียใช่ไหมคะแล้วจนเดียผ่าตัดคุณก็ไม่ได้เข้ามาหาเดียค่ะแล้วคุณก็ไม่มาเยี่ยมไข้เดียคุณไม่มาแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้คือออกจากร่างกายเดียนะคะเนี่ยเดียถามว่าถ้าคนทำนมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่านมคนเราไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้เขาแปะเข้าไปกับหน้าอกเราใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นเงี้ยอันนี้คืออ่ะหน้าอกเดียอ่ะแปะเข้าไปเงี้ยมันเป็นเงี้ยค่ะยุ้ยเวลาเราหันซ้ายเขาจะไปตามเราเขาจะหันไปงี้เนี่ยค่ะแล้วตัวเชื้อที่คุณหมอเจอข้างในเศษชิ้นนะคะคุณหมอ3ชิ้นเนี้ยคุณหมอเลยเอาไปเพาะค่ะเอาไปเพาะดูว่าเป็นเชื้อตัวไหนสามารถให้ยาฆ่าได้ไหมถ้าให้ยาฆ่าเชื้อได้นอนอีกประมาณ 5-6 วันถ้าเกิดเชื้อตัวเนี้ยมันลามและมันยังหลงเหลืออยู่ข้างในเขาจะต้องทำการผ่าตัดอีก1รอบแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อนอนอีก14วันคือ 1. ธุรกิจเราเนี่ยเราต้องตกแต่งร้านต้องอะไรมันเสียธุรกิจเราละ2เราต้องมานอนเจ็บอยู่อย่างนี้แล้ว3คือความเป็นธรรมคุณไม่มาเยี่ยมเราคุณไม่มาอะไรเลยเนี่ยเราบอกคุณแล้วว่าหมออัลตราซาวด์มาแล้วว่าเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ออกมาไม่อะไรเลยสักนิดเนี่ยค่ะการเงียบของเขาเนี่ยแหละค่ะมันส่งผลเสียตรงนี้คือเดียก็คือไม่ยอมความให้เป็นเรื่องของทนายเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่แบบคิดสัญญกรรมเนาะหน้าอกนะคะก็คือต่อให้เราดูรีวิวดีขนาดไหนต่อให้ปากใครต่อใครเนี่ยพูดแล้วเนี่ยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างเงี้ยเดียก็ยังพลาดได้เลยขนาดดูแลดีแล้วก็อยากจะบอกว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดใหญ่ถ้าจะเลือกให้ดีเลยต่อไปนี้นะคะคลินิกอันไหนแล้วแต่ทำเสร็จแล้วให้กลับอย่าเลยค่ะโรงพยาบาลเชื่อเดียเพิ่มค่าห้องมาอีกนิดแพงยอมทำแล้วแพงเลยถ้าเดียย้อนไปได้เดียจะตัดสินใจทำโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเขาสามารถตรวจเช็คได้ว่าเลือดเราไหลเยอะไหลน้อยเลือดหมดหรือยังสามารถล้างแผลให้เราได้ทุกวันแล้วเราอยู่ใกล้ชิดว่าร่างกายเราเนี่ยมีความดันขึ้นไหมคือโรงพยาบาลคือดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเสียมากดีกว่าเสียน้อยแล้วมันก็อย่างเงี้ยค่ะเดียไม่จบไม่สิ้นแล้วจนเดียได้ถอดออกแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เดียจะพูดถึงคุณหมอคนนี้ที่ทำให้เดียว่าถ้าเกิดเคสไม่มีตังเลยล่ะใช่ไหมคะคนมีเงินสามารถเลือกโรงพยาบาลได้คนมีเงินสามารถเลือกหมอได้คนมีเงินสามารถนอนยาวๆได้ถ้าคนไม่มีเงิน1งานเนี่ยเขาต้องโดนไล่ออกไหมใช่ไหมคะ2เขาจะมีเงินมาอยู่ณจุดนี้ไหมอะความเป็นธรรมเขาไม่ได้เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เดียจะพูดคือถ้าคนไม่มีเงินคุณจะปล่อยเขาแบบนี้ไหมเนี่ยแหละค่ะกับคุณหมอคนนี้เลยโดยตรงเลยค่ะ